ถามเขาแรกวันนี้การบวชให้พ่อแม่แล้วได้บุญจริงไหมก็ <c oughs> แล้วกลับมาทำ <c oughs> ทบทวนในความความหมายของคำว่าบุญไอ้าบุญก็เป็นสิ่งที่ชำระเป็นเครื่องชำระ กายวาจาใจสำจริงที่ไม่ดีในชีวิตเราลดน้อยลงทำสิ่งที่ดีให้เพิ่มมากขึ้น <c oughs> นั้นถ้าถ้าบวชถ้วยความตังอกตั้งใจเนี่ยก็ได้ฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตัวเราก็ได้ได้บุญแน่นอนอสุน คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พลอยได้ดีด้วยเพราะเราได้ความดีขึ้นมามันก็ต้องมีผลต่อความความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ก็มีความภาคภูมิใจมีความมีความสุขอันนี้นก็เป็นตัวบุญเราบวชเราเป็นโอกาสที่พ่อแม่ไปทำบุญ พ่อแม่ไปทำบุญระหว่างที่เราอยู่ในผ้าเหลืองพ่อแม่ก็ได้บุญก <c oughs> ็เป็นการแสดงความคือไอ้เรื่องบุญคุณเรื่องความสำนึกในบุญคุณการรู้สึกอยู่ในบุญคุณน,นั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรา ในการนอกบวชเป็นกิจกรรมเป็นเป็นกิจลักษณะเป็นสิ่งที่ดูได้รู้ได้ในโลกที่เป็นจริงรอบตัวเรานั่นก็เป็นการพิสูจน์ถึงความจริงใจในการตอบแทนบุญคุณของของพ่อคุณแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันก็ไปอยู่ในวัด ไปถือศีลอยู่ในวดัดมันก็เหมือนกันนะมก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำกรรมสการ์บจานย์เจ้าคับการเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ต้องทํำยังไงคะขอบพระคุณครับ <c oughs> อ ต้อมว,ว่ากรกรอื่นสิ่งสำคัญคือพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราพยายามเข้าใจทำความเข้าใจในมุมมองความคิดความกังวลความความรักที่ท่านมีต่อเราแล้วพยายามให้ท่านเข้าใจตัวเราด้วย,วยถ้าเรามีความคิดความ มุมมองมีอะไรบางอย่างไม่ตรงกันก็พยายามอธิบายาให้ท่านได้เข้าใจเราด้วยบางทีคนก็ต่างคนก็น้อยใจกันว่าทำไมไม่เข้าใจเราเราก็ต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองนอกจากนั้นการ <c oughs> เมื่อเรามีความรักความซึ่งประกอบด้วยธรรมะหรือว่าเมตตาการุณามุติเตาเปคกขาเรา <c oughs> สิ่งใดที่เราทำแล้วก็ไม่เป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่ใช่สำคัญแต่ทำให้พ่อแม่ทุกใจเสียใจก็พยายามไม่ทำ แลวไม่ใช่เรื่องอสิ่งที่พ่อแม่ต้องการจากเราก็คก็ไม่ใช่เรื่องผิดศีลนะแต่มันจะเป็นเรื่องที่เราขี้เกียจทำรำคาญหงุดหงิดอะไระถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามนะลดลงแล้วปล่อยวางนะด้วยความเคารพด้วยความรักในการสำนึกในบุญคนุณในชีวิตครอบครัวทุกคน ไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าลูกต้องมีการเสียสละเพื่อสังกันและกันแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่มันจะมีความความรู้สึกว่าเขาเสียสละให้ลูกเยอะแต่ลูกไม่ยอมเสียสละให้พ่อแม,แม่แม่นิดเดียวอันนี้เป็นความรู้สึกที่น้อยใจที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของพ่อแม่ระหว่างเราให้รุ่นได้เหมือนกัน อั่นี้การตอบแทนบุญคุณที่พุทธองค์สรงสันเสริญนอกจากการดูแลการปรนิบัติตามความเหมาะสมแล้วก็เน้นที่คุณธรรมสีข้อทุนธรรมคือหนึ่งศรัทธาสองศีลสามจาขะแก็สีปัญญา <c oughs> ทีนี้จากะเป็นนามธรรมอย่างเช่นการให้ทานเราให้ทานเราทําบุญอันนั้นก็เป็นกิริยาเป็นการกระทำแต่ในจิตใจคุณธรรมที่อยู่ในใจเมื่อเราให้เมื่อเราเสียสละแล้วเราทำน้อยก็เป็นจากะพระพุทธองค์ ก็ตัดไปว่าถ้าลูกมีส่วนช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีศรัทธาในพระศิรัธนรตรตรมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีจาคะความยินดีในการให้ในการแบ่งปันในการสร้างประโยชน์สุนรวมและปัญญาก็เือว่าเป็นอาการตอบแทนบุญค,คุณที่สูงสุด เพราะว่าถ้าเราช่วยในสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้สั่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ในชาตินี้แต่ว่าเป็นผลในชาติต่อไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความบรรลุธ,ธรรมในที่สุด ถ้าเราเผลอเหยียบสัตว์โดยไม่ตั้งใจแห้ทำให้สัตว์ตายเราจะบาปไหมครับบาปบาปเป็นชื่อของคำว่ากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีคือบาปกรรมก็คือการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนานึงกิริยาทั่วไปยังไม่เป็นบุญและเป็นบาป ก็ต้องเพิ่มคำว่าเจตนาต้องมีความตั้งใจถ้าเจตนาดีทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็จะเป็นบุญเจตนาร้ายทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมันก็จะเป็นบาปกรรมที่ในโอกาสที่เราเผลอไม่ตั้งใจมันก็ขาดปัจจัยสำคัญคือเจตนาจันจะเป็นะจะเป็นบาปไม่ได้ อย่างไรก็ตามเราต้องพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์อาจจะเป็นว่าในโซนว่าเดินเดินทางทางนี้บางจะมดเยอะบางจะเพลอบ่อยแล้วอ,อาจจะเดินอ้อมไปหน่อยเดินไปทางหนึ่งช่วงนี้ช่วงฝนตกเป็นต้น เพื่อโอกาสที่จะเผลอน้อยลงนั้นไอตัวเผลอนี่ก็เรียกว่าไม่ไม่บาปแต่ว่าในตัว mm. ผู้มีปัญญาก็จะพยายามให้โอกาสจะเผลอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ <c oughs> นูอยากทราบว่าพระอาจารย์มีวิธีการจัดสรรเวลาให้การคืนมาเทศให้พวกเราฟังในวันพุธและเดินทางไปทไี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมแต่ว่ามันจะเปรียบเทียบอย่างไรถ้าจะเปรียบเทียบกับโรงเรียน ปัญญาปฏิพหรือหรือบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพท,ที่บ้านที่อยู่ทางจังหวัดแล้วแต่สมมติว่าจะนงไปที่ไหนแล้วก็จะนมพูดถึงโรงเรียนก็คงขงพูดได้ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมไปที่ไหนโอวันหนึ่งอาจจะพูดถึงอาคารในโรงเรียนวันหนึ่งอาจจะพูดถึงต้นไม้ในโรงเรียน อีกวันหนึ่งอาจจะพูดถึงลักษตรของเด็กนักเรียนในปัญญาประทีปวันหนึ่งอาจจะกล่าวถึงครูที่เราเคารพนับถือในปัญญาประทีปเพราะเป็นเรื่องของเราที่เราคุ้นเคยมากไม่แทบจะไม่ต้องคิดใช่ไหมเพราะว่าเอาโรงเรียนมีอาคารยังไงมันไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากเพราะเป็นเรื่องของเราหรือว่าบ้านที่กรุงเทพหรือว่า เราถึงบ้านเราถึงญาติเราถึงก็คงพูดได้ทีนี้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าในเปรียบเทียบเหมือนโรงเรียนอของอาตมาก็เป็นที่อยู่อาศัยเราก็อยู่กับธรรมะตลอด40่สิบกว่าปีอย่ใสิ่งที่อยู่ในสมองส่วนากส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับธรรมะนั่นก็มีความพร้อม,มเวลาจะจะพูดมันก็ พร้อมจะพูดตามบางวันเรื่องนั้นบางวันเรื่องนี้แล้วแต่แล้วแต่ความรู้สึกในวันนั้นเรียกว่าพูดตามถ้าพูดตามชาวบ้านว่าแล้วแต่อารมณ์จะเกิดขึ้นมีอยู่บางวันที่อา,อาจารย์วิทิตไปรับที่กุติที่อาสมแล้วระหว่างที่นั่งรถมาท่านอาจารย์ดิม,มนพูดเรื่องนี้ได้ไหมครับนะก็จะอยากให สอนเรื่องนี้บ้างก็อันนี้อยู่ในระหว่างการขับรถมาแต่การการทำอย่างนี้ก็อาศัยประสบการณ์เพราะว่าทำมันนี้มาปันานหลายหลายปีแล้วมันจึงม่ไม่ยาก พระอาจารย์ก่อนมาบวชเคยนับถือศาสนาในหรือมีความนสนใจในศรัทธาในศาสนานเมบก่อนอคือท่านอาจารย์เกิดที่ประเทศอังกฤษ มนักวิชาการบางท่านก็ตอนนี้เรียกอังกฤษว่าเป็นและเป็นดึงในหลายสังคมในหลายประเทศในยุโรปที่ว่าเป็นสังคมหลังคริสหมายถึงว่าบทบาทของศาสนาประจำชาติต่อชีวิตคนต่อ,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 อต่อสังคม น้อยน้อยลงไปมากนาตมาก็เกิดในครอบครัวที่ที่เป็นคริสตโดยสมโนครัวแต่ว่าไม่ไม่ศรัทธาตั้งแต่เด็กมีถ้าเริ่มต้นมันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังไม่ไม่เป็นเหตุเป็นผล มันมันมันรู้สึกไม,ไม่รู้สึกแปลกแยกรู้สึกไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไอ้หลังจากอายุเท่าไหร่น่าจะอยูอาจจะปหนึ่งปสองเนยอมพ่อไปปังคับให้ไปโบสถ์วันอาทิตย์เขาจะมีโรงเรียนวันอาทิตย์สำหรับเด็ก <c oughs> ระหว่างที่ผู้ใหญ่เขาไปสวดไปอะไรอาตมาไปมันก็ไม่ประทับใจแล้วก็บอกยมพ่อว่าขอขอ,ขอไม่ไปอต่อไปยมพ่อก็บอกว่าทำไมไม่ไปมันเป็นสิ่งที่ดีนะอาตมาก็ตอบแบบฝรั่งนูบอกมาถ้าดีถ้าไม่พ่อไม่ไปเพราะพ่อไม่เคยไปทั้ที ก,ก็เลยจบต่อมารมาก็ได้อ่านบ้างศึกษาบ้างก,ก็ในการที่รู้สึกแปลกแยกก็เริ่มมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นอ,อย่างเช่นว่าคำสอนว่าสิ่งที่ปัจจัยหรือว่าเหตุสำคัญที่กำหนด ว่าฉากหน้าไปเกิดที่ไหนก็คือความเชื่อในคำพีแล้วกลายเป็นว่า,าตายแล้วก็มีที่ไปก็สวรรค์นิรันดรน,นรกนิรันดรแล้วต้องเชื่อในคำพีของคริสเตียนจะขึ้นสวรรค์นิรันดรได้แล้วอาตมาก็มีความสงสัยว่าแล้วคนอีกหลายร้อยหลายพันล้านคนที่เป็นคนดี แต่เขาไม่เชื่อในคำพีเขาต้องตกนรกอย่างนั้นนะไม่ใช่ตกนรกพอแบบเข็ดลาบกลับมาใหม่ตั้งตนใหม่ก็เลยเป็นนรกนิรันดร์ฟังแล้วไม่น่าศรัทธาพออายุมากขึ้นก็อา่านชอบอา่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้ว ไปดูบทบาทของศาสนาคริสต์ในการล่าอาณานิคมของอังกฤษอาน,นิกายศาสนาเป็นเครื่องมือของการยึดประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคนอังกฤษกับคนฝรั่งเศส <c oughs> แล้วความ,มความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองและการเมืองที่เรารู้สึกน่าเกลียดมันก็ยิ่งทำให ไม่ศรัทธาอะไรไมันมีหลายเรื่องตั้งแต่ไม่เชื่อและคัดค้านคำสอนไม่เชื่อไม่ศรัทธาบุคคลผู้นำศาสนามีหลายอย่างที่ทำให้ที่รู้สึกศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนสมัยใหม่ แต่เมื่อวัยเข้าวัยรุ่นแล้วเลยศึกษาว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่ดีต้องเป็นยังไงชีวิตดีที่สุดเป็นอย่างไรอาันมาสนใจในในชีวิตจริงของตัวเองในจิตใจของตัวเองในความหมายของชีวิตความคิดเปลี่ยนเรามีโอกาสได้อ่านคำสอนพุทธเจ้าจึงว่าโอ้ เอศาสนาแบบนี้ก็มีเหมือนกันมันไม่เคยนึกว่าจะมีศาสนาแบบนี้นึกว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อในคำพีมพ์ไม่ใช่เป็นเรื่องการฝึกตนเป็นการพัฒนาชีวิตก็เลยเกิดศรัทธาที้เนื่องจากเนื่องจากว่าจะมาฝึกเริ่มฝึกโยคะตั้งแต่วัยรุ่นก็ได้ศึกษาเรื่องของฮินดูบ้าง และในพุทธก็ศึกษานิกายอื่นเช่นของเซนญี่ปุ่นเซนจีนศาส,สนาบทแบบที่เแบตบ <c oughs> ก็ได้อ่านได้ศึกษากว้างขวางพอสมควรดังกระทั่งตัดสินใจว่าพุทธศาสนาแบบเทราวาาถูกจริตที่สุด <c oughs> หนูอยากทราบว่าความฝันหรือว่าอาชีพในฝันในวัยเด็กของพระอาจารย์อะไรครอืม <c oughs> ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความฝันเท่าไหร่ในวัยเด็กอ่า อาจจะเป็นยามากอาจจะอยากเป็นนักเขียนเป็นคนไม่มีใครมีความฝันในในชีวิตมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะมาดูดูหนังสือหรือดูอะไรก็เป็นภาพที่ เขาถ่ายในภูเขาหิมาลไยและมีโยคีโยคีแล้วมันอยู่ทางกลางหิมะแต่ว่าท่อนบนไม่มีผ้าและนั่งแล้วก็มีนวดมีคราวยาวๆแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ยิม้มโอ้นี่เทมากอยากเป็นแบบนั้นมากอันนี้ก็เป็นความฝันอยากเป็นโยคีนั่งสมาธิในภูเขาหิมาลไย าอามยุสิบแ18ปีก็ไปจริงแต่ก็ไม่สนุกเหมือนที่คิดม <c oughs> เมื่อไรเราจะเลิกเกิดแก่เจ็บตายค <c oughs> อ่อ เรื่องเรื่องความเอาเอาตามตามคำพีตามตามหลักการวิชาการก่อนนะที่ว่าเาชื่อเพลิงของการเวียนว่ายตเกิดในวัฏสงสารคือกิเลสตราบใดที่มีกิเลสมันก็ไม่จบดังนั้นผู้ที่ดับกิเลสโดยสินเชิง เหมือนกับว่าไม่มีเชื่อเพลิงแล้วเหมือนรถไม่มีน้ำมันไปไปไม่ได้อีกแล้วจบที่นี้ก็เป็นพากตษฎชิสดีซึ่งอันก็ห่างไกลแต่เราถ้าเราดูชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เราเกิดกี่ครั้งในในแต่ละวันเกิดตายเกิดดับแต่ละวันอย่างเช่นเกิดเกิดเป็นคนโกรธวันละกี่ครั้งคนกุดหงิดคนขี้เกียจคนน้อยใจคนอิจฉาอันนี้คือความเกิดตายในแต่ละวัน ท่าน,นเราถ้าเรามองนี่เ,เป็นพระอรหันต์ทำให้กิเลสดับโดยสิ้นเชิองอมันห่างไกล <c oughs> แต่ถ้าเราจะน้อมน้ำเข้ามาสู่ชีวิตจริงแล้วแล้วิดว่าก็ขอให้การเกิดในชีวิตประจำวันน้อยลงให้ทำให้การเกิดเป็นคนที่กโกรธคนกโกรธน้อยลงเกิดเป็นคนอิจฉาน้อยลง คนให้คนอยากได้อยากมีอยากเป็นน้อยลงเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องความเกิดและความไม่เกิดว่ามันเป็นยังไงรสชาติของมันมันเป็นยังไงคือถ้าพระโอ้ดับกิเลสแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่เกิดไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะ เป็นความฝัน <c oughs> ของคนส่วนใหญ่นะไม่ดูแล้วน่ากลัวดูแล้วก็ไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราถ้าเราดูในชีวิตเราเกิดเป็นคนโกรธน้อยลงรู้สึกยไงไหมอู้รู้สึกดีมากนะถ้าเราเป็นคนเคยเกิดเป็นคนอิจฉาบ่อยๆ่อยแล้วทำห้เกิดเป็นคนอิจฉาน้อยลงไปงไงเฮ้อก็ดีเหมือนกันรู้สึกสบายใจอันนี้เรา แล้วก็จะเป็นที่ตั้งของอนุมานเราจะอนุมานเราจะขาดได้ว่าโอ้ถ้าความไม่เกิดในสิ่งที่เคยเกิดในชีวิตประจำวันเป็นยังไงความไม่เกิดโดยสิ้นเชิงมันจะเป็นยังไงก็พอได้อนุมานได้บ้าง นู้อยากทราบว่าความหมายของชีวิตเป็นยังไงสำหรับพระอาจารย์ครับคือมันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ให้เชื่อว่าความหมายดัางคำถามนี้ตังต้งไว้ตั้งไว้ไม่ถูกต้องคือคำถามนี้ไม่ใช่ว่าคำถามทุกคำถามถูกลักไวยากรณ์ จะจะถูกต้องตามสัจธรรมความจริงเพราะว่าไม่มีอะไรเราชีวิตแล้วก็น้อยก็ชีวิตของแต่ละคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ของของแต่ละคนเนาะก็เป็นชีวิตแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชี้ไดนี่คือชีวิตของคาพเจ้าชีวิตของคาพเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ม,มันไม่ได้ไม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่เรามีเป็นคุณสมบัติจริงๆในแต่ละวันคืออะไรก็คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เ,เป็นอันนี้คือชีวิตนอกจากนั้นก็เป็นแค่ความคิดเฉยๆชีวิตจริงมันก็อยู่เดี๋ยวนี้

ผมอยากทราบว่าควรทำอย่างไรกับคนที่ชอบผิดสัญญาก็ถ้าคนอชอบผิดสัญญาหรือว่าผิดสัญญาบ่อยเราก็ต้องอคุยกับเขาซิ่ว่าเหตุเหตุปัจจัยถึงถึงผิดสัญญาถ้าเขาผิดสัญญาเขารู้สึกเสียใจไหม เขาขอโทษไหมแลือเขาเฉยๆแลือเขาไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรสําคัญคือถ้าถ้าคนไม่เคยโชคผิดสัญญาแต่ถ้าเคยผิดสัญญาครั้งสองครั้งแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะมีมีเหตุปัจจัยเกิดอะไรเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถทําตามสัญญาต่างๆที่ตั้งๆที่ตั้งใจอยู่เช่นั้น แล้วเกิดความผิดพลาดแล้วเขามาขอขมามาขอ,ขอโทษแล้วก็ตรมว่าในกรณีนี้เราน่าจะให้โอกาสแต่ว่าขอร้องอย่าให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นคนที่ผิดสัญญาบ่อยๆไม่ให้ความสำคัญกับสัญญาไม่มีสัจจะบารมีไม่รักความจริงพูดอะไร เ,เกินเกินไปเพื่อหวังผลประโยชน์ปัญญาอย่างนี้เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจไม่ควรคบเป็นเพื่อนเลยว่าถ้าคบต้องระมัดระวังเ,เพราะไว้ใจไม่ได้คนที่ไม่รักความจริงคนที่จะพูดอะไรหรือว่าตั้งสัจจทิทฐานอะไรแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้น เป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ดีกับเราไม่ได้มาตรการรูอยากรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีแรงบันดาลใจในการเรียน รู้และทำงานคะ่ะหนึ่งก็เข้าใจว่าแรงดันบันดาลใจความกระดือดรือ่นเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันก็มีขึ้นมีลงบางช่วงก็หายไปเลยก็มีนั่นเนิ่มเป็นเรื่องธรรมดา ทีนี้วิชาวิชาชีวิตที่เราทุกคนต้องศึกษา,าคือการรู้จักคิดรู้จักมองรู้จักพิจารณารู้จักแก้ชิตใจที่ขาดความ <c oughs> กระดือรือรนในงานซึ่งเราก็ต้องศึกษาจากประสบการณ์ของของเราว่าคิดยังไงมันจึงจะเป็นกำลังใจ ตามหลักที่โดยภาพรวมวนเราจะเน้นที่ทุกโทษปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการไม่เรียนอานิสงส์คดีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นระยะยาวของการเรียนให้เห็นชัดไอเรื่องการ เบื่อและการไม่มีกำลังใจมันที่ที่จะมาแรงก็คือเมื่อเรามีข้อรังเกียจหรือสิ่งที่เราไม่ชอบอในวิชานั้นและจิตมันก็จะคิด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 ,คด,คดปรุงแต่งในประเด็นที่เราไม่ชอบจนมองข้ามประเด็นที่ชอบ คือในทุกวิชานี้มันจะมีสามประเดน็นใช่ไหมเกิดบางอย่างนี้เราชอบบางอย่างไม่ชอบบางอย่างก็กลางๆเฉยๆทีนี้ถ้าจะเกิดอคติตองานถ้าเราจิตมกมุนแต่เฉพาะในสิ่งที่ไม่ชอบท่านก็ต้องเปลี่ยนความคิดปล่อยวางความคิด โดยอคติความคิดมกมุลในสิ่งที่ไม่ชอบในงานแล้วก็เปิดใจกว้างรับรู้ต่อสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สนุกซึ่งอาจจะมีอยู่บ้างหรือไม่อย่างนั้นในผลดีจะเกิดขึ้นจากความอดทนในเรื่องนี้แต่จะมีอยู่บางครั้งที่ยังไงๆมันก็ไม่ได้รู้สึก <c oughs> กระดือรอนเท่าไหร่ต้องใช้ความอดทนถ้าได้ฉันทะความพอใจในงานดีที่สุดฉลาดในการเปลี่ยนความคิดฝึกให้เกิดฉันทะความพอใจในงานดีแต่ถ้ารองลองมาเนี่ยถ้าไม่ได้ล่วต้องใช้ความอดทนฝึกความอดทน ครับท่ามศการพระอาจารย์จกนูอยากรู้ว่าอ๋อ,อเขียนเป็นเรื่องเดียวกันอ,อีกสักเรื่องหนึ่งเนาะนี่ก็คลายก็เป็นผมอยากทราบว่าพระอาจารย์มีความฝันไหมครับ และความฝันมันคืออะไร <c oughs> คือความเป็นคนฝันไม่ค่อยเก่งฮะฝันไม่ค่อยเป็นเลี้ยงยิ่งถ้าเราทันมาฝึกตามหลักพุทธศาสนาเราเราเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไป เราก็จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอะไรคือเหตุปัจจัยของความเจริญอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วก็มุ่งที่การสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญในระงับเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้ก็จะคิด <c oughs> ความคิดแบบจะเป็นแบบนี้มากกว่าอืม ถ้าถ้าเปลี่ยนความฝันว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่อยากมีส่วนส่วนร่วมบ้างก็ก็อาจจะอยู่ที่สังคมไทยมีความยุติธรรมมากกว่านี้มีคนสำนึกในคุณค่าในความสำคัญของพุทธศาสนา มากกว่าน,นี้ได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนามากกว่านี้ถ้าเป็นความฝันที่อาจจะถือว่าความฝันก็ขอให้คอรับชันหายจากเมืองไทยอันนี้อันนี้อาจจะถึงขั้นฝันเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน <c oughs> เอาละว,วันนี้ vì là...